ค่ะนบุญค่ะสวัสดีครับนบุญครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับนบุญค่ะต้นจังหวัดเนาะค่ะจังหวัดวันที่1สิงหาคม2567เนาะค่ะเลขออกหมู่บ้านเนาะนบุญเนาะมื้อนี้ยังมื้อเช้ามาตามนบุญค่ะฟันจังไหนนบุญฟังเนี่ยนี่ให้หน่อย3คนเนาะมันเถียงกันเรื่องเลขออกหมู่บ้านนี่ล่ะค่ะอันนิดหน่อยมันเถียงกันเนาะเฮ้ยเลขออก30ว่านะว่า40มันว่าหมอ1อันหมอ1ว่าหมอ40กับ50หมอที่3ค่ะหมอที่แรกว่าโอ้เลขออก30ออกหน้าน้องนะว่ามานี่หมอที่2ว่าหัวดาว่า40นี่ว่าเขาเอาเนี่ยนี่มันโชว์กันนะค่ะมันบอกกันตามกฎหมอที่3กลัว50หมอได้หมาย3คนเถียงกันมันโชกันนะมันก็บ่เถียงหรอกมันโชกันนะคุยกันบอกกันเอาลงกระเตบอนบ้านนะดีหน่อยใช่หน่อยเนาะลงเตบอนอันหมอที่แรกว่าเอ็งมันมีแบบซูนหมดนะนะหมอที่แรกได้นี่ค่ะหมอที่สองแบบมีจะได้ต้องมี4ซูนกูเถียงกันไปแล้วว่าจะตีกันดีๆบ้านหมอก็ว่า50กูกันเบิ่งหมอเลยให้หมอที่แรกให้เพิ่นก็พากันออยกันป้าไปกูสิพาไปอาบน้ำเพิ่นว่าก็ได้ก็40จังว่าไอ้หมอที่2นั่นหมอเลยยังให้บ่เศร้าอยู่เอ้ยแต่มันเถียงกันอยู่ว่าห้องไผมันก็เกินคือน่าจะสอนเนี่ยทั้งๆผู้ชักก่อนผู้ชักได้หน่อยอยู่ล่ะเบิ่งบ่อันเนี่ยมีทางหลังมันคือจังว่าใส่เสื้อกันเรียนขาวๆเนี่ยไปค่ะมานั่งจุ่มกันหัวจุ่มกันอยู่3คนโอ้3คน2มีห้องไผ่เทียนกันแล้วชัวร์กันเลยค่ะเลขออกงามเนาะออก30ป่ะว่าน่ะก็40ม้อนึงค่ะมื้อที่3ก็50คักๆเถียงกันต่อกันค่ะทีนี้ก็เป็นจริงเลขมันออกไอ้21ได้เนาะล่ะบุญมันออก21มันจะได้จะว่า20แต่เด็กหน่อยนี่ล่ะว่า20นี่ล่ะว่า20หรือมันสิมา20บ่ว่าสิมาจังว่าก็บ่แน่เนาะเพราะว่าเหมือนมีแนวมาบางๆแน่เนาะเว้าเป็นตัวอื่นน่ะนะแต่ว่าที่จริงอ่ะเลขมันออก21แม่นแต่ว่าเด็กหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเลขออก20ออกกลางนอกกันว่าตัวนี้ก็เป็นไนนะคะท่านผู้ชมนายคิดเนาะนายคิดอยู่แต่ว่าหมอที่แรกมันบ่บอกมันบ่บอกเรื่องเลขมันบ่ว่าเลขออก20เมื่อวานนั่นน่ะนี่ล่ะตัวมันสิมาถ้าแม่นมาน่าจะมาตัวนี้มาสูงเนาะค่ะก็คิดเบิ่งอยู่จะมันออก21มันคือว่า20หรือมันสิ204050จังซี่โอ้เนาะเพราะว่าเลขที่เด็กหน่อยเว้ามามันมีแค่3ตัวมี3คน3ตัวมี20แล้วก็40แล้วก็50เท่านั้นเราเว้นได้หยังบัดนี้30บ่ฮู้ก็น่าคิดอีกตัวนี้เพราะว่า30นี่เว้นไว้นอกนั้นไล่มาเบิดไล่มาเบิดค่ะเว้นแต่30เว้นแต่30ก็น่าคิดเนาะล่ะบุญเนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเพิ่นเอาไปพิจารณาเนาะมาจังไหนจ้าก็เลยย่างกายมาก็คิดเลยก็ออก21มันคือว่า20บักกันก็ว่าสิหัวไปว่าสิมันบ่แม่นให้ห้ำก็สิว่าแม่ค่ะมันออก21ไปเนี่ยไปเฮ็ดหลังไว้ผ้าแบบน่ะโอ้ด่างอยู่คือจังๆมันสิผ้าใหญ่ซ้ําใดหนอเล็กหน่อยก็ว่าเพียงกินนมไปนี่เตือนเขาเล็กน้อยเนาะคิดกว่าปีอ่ะคิดได้12 ปีค่ะเรื่องที่น้องนาบนคิดว่าเป็นเล็กน้อยหรือเป็นผีนี่ก็ฝันมันก็บ่หมู่กันเพราะว่ามันบ่เห็นขัดนะเห็นแต่มันต้นโสกันเนาะเตียงมันจะใส่หลังมันคือมันคือยังมาเทียงกันอยู่กองหินสิจะย่าทานเป็นทีนะค่ะมันก็หันหลังให้สิมันก็เทียงกันโสกันเลยแล้วค่ะยิ้มยิ้มมันจะแยกกายไปไกลถึงว่าสิงวกมันบอกมันแม่ได้หำมันออก21ว่าสิว่าค่ะมันจำยางไว้ลง
ผ่านแบบน่ะอือบอกงั้นแม่งไห้บ่ซั่นซอยินแต่เสียงไห้ค่ะแต่ว่าจำหนาบ่ได้แม่นบ่บ่แม่นคนบ้านบ่เห็นบ่เห็นหนามันอยู่ไว้เห็นแต่ข้างหลังโอ้มันหันหัวได้เนาะมันหันบ่มีหันหน้าทางผมบ่มีหันหน้าจังซี่บ่มีหันหน้าเป็นซี่หันหน้าจุ่มเข้ากันนะอือแล้วนั่งหันหน้าเติบอยู่ค่ะมันเพิ่นก้มลงซี่นั่นเป็นจังใส่เสื้อนักเรียนค่ะผีเด็กน้อยมาบอกเลขเนาะสร้างผีเด็กน้อยมาบอกเลขน่าจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นน่ะนะเพราะว่าบนเพิ่นไปหัวไปห้องดูเนาะเพิ่นอาจสิมาให้โชคให้ลาบก็ได้อันก็ได้เกียรติบางทีอันที่ทรงมันหนาหลายย่าทางมาหันนี่ล่ะมองฝันคิดว่ามองฟังเด็ดเลยนี่อยู่สูงก็ไปมันสิมีก็ไปถ้าไหนก็เทียนแย่ซ้อนแนบขามาหันสิมีก็ไปกุ้งกุ้งนี่นะมองฝันแม่งครับแสดงว่านาละมองเพิ่นอยู่เนาะมันพ้นมากตัวไหนก็น้ำมากหนูมากสี่ศูนย์มากสี่ศูนย์แต่กล้องฟ้าได้ยินเสียงบอกเลยขึ้นสองศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์ก็ห้าที่ศูนย์นี่สัตว์ครับดำมันดำแล้วมอที่สองเคยมากอะมากแห่งสี่ศูนย์เนาะมากค่ะไม่เลยก็เลยงามเลยค่ะแต่ว่ากระติบไว้น้ำเนาะสองศูนย์กับห้าศูนย์แต่ว่านี่ในบ่20นั่นมันบอกแต่ที่แรกนะว่าเรียกว่าหัวหน้าของงานเนาะ20อือแต่ก็ต้องคิดไว้นําเนาะเพราะว่าการไหวเถื่อเพิ่นมาล่วงเนาะเถื่อเพิ่นมาล่วงเฮาน่ะเขาก็บอกตรงไปเนี่ยเนาะเถื่อเพิ่นมาล่วงอ่ะ3คนก็สิทีอยู่ว่าล่ะบ่ได้สิทีเราต้องเพิ่นบอกมาอยู่แล้วตัวมันไหล20 40แล้วก็50 3คนถ้าสิตีเอากับบ่แน่เด้ค่ะเพราะว่าเด็กน้อยนี่มีแต่3คนคิดว่าน่าจะบ่แม่นคนเนาะน่าจะบ่แม่นคนน่าจะเป็นผีหั่นล่ะมีแต่ผีกับทางเพิ่นน่ะล่ะเห็นหน้ามันมันก็บ่เห็นหน้ามันอีกเสียงมันแล้วก็คุยกันอยู่ในอันน่ะมันก็เห็นหน้าหลังเห็นแต่หลังค่ะบ่31กับ30เนาะค่ะถ้าสิตีเอาเป็นตัวการไหวเพราะว่า20ก็หายมาแล้ว40 50ก็หายแล้วแต่ว่า30เว้นไว้เนาะค่ะเว้นไว้ก็บ่แน่ค่ะท่านผู้ชมสิมาตัวเก่าแค่3เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางบ่คือมาที่0ค่ะเอาตัวที่น้ําบุญเพิ่นมากค่ะท่านผู้ชมแอดก็สิลงให้ตัวที่เพิ่นบอกนี่ล่ะค่ะแต่ว่าที่แอดเว้าไปก็เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมรับฟังมีขอพิจารณาค่ะน้ําบุญมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่บ่ฝันซ้ำนี่เนาะฝันสันสันค่ะฝันโบโดนฝันโตวิกโตมวดเพื่อนว่าค่ะค่ะขอบคุณนาบนค่ะขอบคุณค่ะครับผมท่านผู้ชมนะตัวเลขของนาบนครับท่านผู้ชมเลข2ตัวครับ204050เนาะครับเนาะคำถามมันแปลเอากับความฝันเนี่ยเป็น31หรือว่า30ครับ AFC ก็หมุนเล่นอยู่ในนี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใจกับนาบนฝันแม่นครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกสิล่า FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าพึ่งไปใส่ FC มื้อนี้เบาแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็พี่
อ่ะใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยั่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหนูยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่หลวงตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับ
ครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ